รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลเต็งแหละเสาร์อาทิตย์เนี้ยไปเที่ยวทะเลกับเขาเปล่า นานทีจะมีอย่างนี้ ว่ายังไงนะครับอยากได้ยินอีกสักครั้งชัดๆเสาร์อาทิตย์เนี้ยไปเที่ยวทะเลด้วยกันไหมชวนผมแบบนี้เนี่ยถามตรงๆคิดอะไรกับผมวะเนี่ยอุ๊ยจะบ้าหรือไงมาถามคิดอะไรหรือเปล่าคิดสิคิดอะไรคิดว่าว่างหรือเปล่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยสรุปคิดว่าจะว่างหรือเปล่าไปเที่ยวเป็นเพื่อนหน่อยมีใจมีใจชัวร์ไม่มีพี่จงมีใจอะไรเราไม่มีจะชวนผมไปเที่ยวทะเลทำไม2คนน่ะอะไรใครบอกไป2คนก็เนี่ยชวนไป2ต่อ2นี่ไงอยู่กัน2คนเนี่ยบ้าเลยไงทะเลมีอีกเป็น10เดี๋ยวไปชวนคนอื่นด้วยจบเลยคราวนี้เอายังไงสรุปว่างมั้ยว่างไม่ว่างเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าใครเป็นคนชวนมากกว่าครับแอมแม่หยอกย้อนย้อนหยอกเพราะช่วงนี้คิวแน่นมากต้องรอนิดนึงโอ้โหแน่นขนาดนั้นเลยหรอใช่ไหนทำงานอะไรบ้างถ้าต้นเดือนเนี่ยวันที่1เชียงใหม่วันที่2สุไหงโกลกวันที่3ราชบุรีวันที่4กาฬสินธุ์เอองั้นไม่ชวนละไม่ต้องไปละไม่ใช่ก็ไล่แค่4วันเองที่เหลือนอนหมดเลยถ้าบอกว่าแค่4วันเอาที่เหลือว่างว่างครับเอ้างั้นไปมั้ยคิดอะไรผมวะเนี่ยก็คิดว่าจะชวนใครไปอีกดีอ่ะถ้าไป2คนเนี่ยนะสมมุติพี่อาไทยกับนิ้มก็ดำน้ำมันก็จะไม่สนุกไงสนุก2คนน่ะสนุกเลยหลายคนไม่สนุกหรอกโอ๊ยแต่คิดนะเนี่ยคิดอยู่แล้วตั้งแต่เอ่ยปากชวนก็คิดแล้วไม่ถึงเขาอ่ะคิดนะเนี่ยคิดว่าไปทะเลไหนดีอ่ะคือถ้าไปอันดามันตอนนี้ใช่มั้ยก็ไม่รู้ว่ามีมรสุมหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราไปก็จะสปีดโบ๊ทหรือว่าจะเรือปกติดีมั้ยคือไม่มีก็ควรตัดสินใจก่อนค่อยมาชวนอ๋อเหรอก็ไม่ก็เผื่อช่วยกันคิดไงไปเลยนัดแล้วห้ามเทนะได้เลยไม่เทแน่นอนยายมวยเจ๊เจ๊ทำอะไรอยู่อ่ะนี่นั่งเมาส์กับอาไทยอยู่แล้วนี่ไปไหนกันมาก็พาหมวยไปซื้อของข้างหน้าออฟฟิศมาเนี่ยชอบเก่งจริงๆแม่สาวคนนี้นี่สองคนวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ว่างมากว่างสุดๆขนาดยังไม่ได้เอ่ยปากชวนว่าจะชวนไปไหนนี่ก็ว่างแล้วเออโหเอ่ยปากชวนขนาดนี้วันหยุดคงไม่ชวนมาทำงานมั้งใช่ไหมหูดีใช่ค่ะจะไม่ได้ชวนไปทำงานเพราะว่าจะชวนไปโอ้นี่เขายังไม่บอกเลยไปที่ไหนก็ไปแล้วไปแล้วจะชวนไปทะเลนี่ได้ไหมพี่ถ่ายรูปสวยๆบิกินี่แสงแดดน้ำทะเลเดี๋ยวไปส่งตอนเย็นเลิกงานเราไปส่งช็อปด้วยนะจะไปช็อปบิกินี่ไปนะงั้นพัทยาไหมเกาะล้านเอาปะเกาะล้านน้ำทะเลก็ใสอยู่มันจะสวยหรอเจเจกลัวไม่สวยเราไปแบบเกาะพีพีอะไรอย่างงี้ไหมเกาะพีพีงั้นเอาเกาะพีพีไหมไปเกาะบิวกิ้นดีกว่าอุ้ยเองเป็นคู่กันเกาะข้างกันใช่มันต้องนั่งเครื่องเดินทางไกลไหมเจเจเกาะไม่ไกลมันไกลหรอเอาใกล้ๆอ่ะใกล้ๆไหนอ่ะใกล้ๆอ่ะใกล้ๆสมเด็จสมเด็จไหมระยองนี่เองใกล้มากเอาไหมสมเด็จมันก็ต้องนั่งเรือข้ามไหมเจ๊เจ๊อันนั้นสมุยไปเกาะก็ต้องนั่งเรือข้ามไม่ได้เกาะถนนขับรถไปบางแสนอ่ะแต่บางแสนก็ไม่ได้นั่งเรือโอเคงั้นหมวยไม่ต้องไปเราไปกัน3คนหมดแล้วไม่พูดเลยไปบ้างงั้นจะไปไหนก็ได้งั้นเดี๋ยวพี่จะไปเคาะให้ว่าจะไปไหนโอเคไหมโอเคงั้นวันหยุดนี้เราไปเที่ยวกันเย้เอา
ทุกคนอุ้ยบอสมาตั้งแต่ตอนไหนคะเนี่ยมาตั้งแต่งั้นวันหยุดนี้พวกเราไปเที่ยวกันเย้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 เรานี่มันจะเกินไปใหญ่แล้วนะหอกหยอกค่ะบอสเมื่อกี้คุยกันอ่ะจะไปนู่นไปนี่อ่ะสรุปไปไหนกันจ๊ะเด็กๆอุ๊ยไปไม่ได้แล้วทำเป็นอยากรู้ไปไปเหรอไปเลยจ้ะอ๋อเสียดายเนาะเอ้าไม่ไปด้วยกันเหรอจ๊ะไม่ไปจ้าพอดีบอสน่ะมีนัดแล้วอุ๊ยอุ๊ยมีนัดมีแฟนไม่บอกนะเธอเนี่ยแหมถ้าฉันจะมีแฟนอ่ะมันก็เรื่องของฉันแต่ว่าแต่เธออันไทยเมื่อไหร่จะมีเห็นวันเห็นกับตาเลยวันก่อนนะ DM ไปหาสาวเลยนะว่าอุ๊ยทำไมช่วงนี้กลมจังครับอุ๊ยนี่หมายถึงอะไรบอกทุกคนไปหมายถึงหน้าเขาครับอ๋อช่วงนี้หน้าเขาโกงน่ารักดีอะไรเงี้ยอ๋อถามนางจุ้ยดีเฮงจ้ะเดี๋ยวก่อนแล้วที่บอสบอกมีนัดไปไหนคะบอสคะก็มีนัดไปว่ายน้ำดำน้ำดูปะการังพายเรือตกปลาตีเทนนิสตีปิงปองแล้วก็ไปเก็บลูกปิงปองด้วยกันพอแล้วทุกคนเลิกแซวเลิกเล่นกันแล้วแยกย้ายไปทำงานไปละโอ้บอสจะไม่ไปด้วยกันจริงๆหรอคะโอ้โหรอบนี้ไม่ได้จริงๆบอสมีนัดเอาไว้รอบหน้านะทุกคนโอ้เสียดายเลยอ่ะอยากให้บอสไปด้วยนี่ทุกคนมารักอะไรฉันขนาดนั้นจ้ะถ้าอยากรู้จริงๆเลยก็ถ้าบอสไปด้วยอ่ะเราก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีอ่ะเลี้ยงข้าวเราอ่ะเนาะเจ๊เนาะถูกต้องปูเอ๋ยกุ้งเอ๋ยหอยเอ๋ยต้มยำกุ้งทุกคนจ๋าทุกคนจ๋าทุกคนจ๋าใจเย็นๆนะจ๋าเราเนี่ยต้องอยู่ด้วยกันอีกนานเลยหรือว่าหมวยเนี่ยไม่อยากอยู่กับบอสละจ๋าวิบอสทำไมพูดอย่างนี้ล่ะคะใจคอไม่ดีแล้วเนี่ยหาที่กล้าออกจากบริษัทไปครึ่งนึงแล้วนะไม่เป็นไรค่ะบอสถ้าบอสไม่ว่างไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกหนูไปกันก่อนก็ได้ค่ะมันต้องแบบนี้สิก่อนนะโอ้ยต้องคิดแบบนี้ถึงจะถูกสุดยอดไปเลยอ่ะเยี่ยมมากมากหนูชอบจังเลยอ่ะป้าแจ๊คะทรงผมอะไรนั่นน่ะช่างทำผมไม่สบายนั่นต้องสบายดีคะไม่สบายจะทำทรงนี้ได้ไงโอเคโอเคมันทำยากอยู่นะคะคุณลุงฮะมันทำยากนะคะใช้เวลานะคะจ้ะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีพ่อแจ๊คทำอะไรอยู่เสียงดังไปถึงข้างนอกอ่านข่าวการเมืองค่ะคุณลุงเนี่ยแจ๊คใจอ่ะอินมากเลยอ่ะเขาชัดเจนมากเลยนะในสิ่งที่จะทำอ่ะขนาดนั้นเลยเหรออืมใช่ค่ะเนี่ยคุณลุงลองอ่านนี่นะคะนี่นะเห็นไหมคะคุณลุงนะอืมนะชัดเจนมันก็ปกตินะพ่อแจ๊คปกติเหรอคะลุงน้ำลองอ่านเนื้อหาแล้วสิ่งที่เขาทำก่อนสิคะจุดยืนชัดเจนดีนะแต่เราจะรู้ได้ไงประแจเนี่ยว่าเขาทำจริงๆข่าวใครๆเขาก็เขียนข่าวให้เป็นยังไงก็ได้ลุงน้ำคะถ้าเขาไม่ทำจริงนะคงไม่มีใครเอาข่าวมาเขียนแบบนี้หรอกการจัดสรรคลื่นความถี่และการรักษาสิทธิวงโคจรดาวเทียมจะทำให้เราทุกคนมีชีวิตดีขึ้นสัญญาณถ่ายทอดสดชัดแจ๋วเหมือนไปนั่งอยู่ขอบสนามคุณแม่เข้าถึงความรู้ได้สบายสบายและยังเปิดโอกาสสร้างรายได้ใหม่ๆอย่างทั่วถึงขอบคุณนะครับความสุขของบ้านหลังเนี้ยก็เพราะทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไม่มีสะดุดไงล่ะจัดสรรคลื่นความสุขเพื่อทุกคนลวงลวงลวงอย่าแชร์อย่าแชร์แชร์แชร์เรื่องลวงแชร์แชร์แชร์ข่าวจริง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 โปรแชร์สต็อปเฟกสเปซแบ็กตั้งสติก่อนแชร์ข่าวจริง
ทำอะไรอยู่เสียงดังไปถึงข้างนอกอ่านข่าวการเมืองค่ะคุณลุงเขาชัดเจนมากเลยนะในสิ่งที่จะทำอ่ะมันก็ปกตินะพ่อแจลุงน้ำลองอ่านเนื้อหาแล้วสิ่งที่เขาทำก่อนสิคะแต่เราจะรู้ได้ไงพ่อแจเนี่ยว่าเขาทำจริงๆลุงน้ำคะถ้าเขาไม่ทำจริงนะคงไม่มีใครเอาข่าวมาเขียนแบบนี้หรอกแจดูมากี่ช่องทางเลยเนี่ยข่าวเนี้ยดูแล้วค่ะป้าแจเนี่ยดูหลายช่องทางมากบางช่องก็เหมือนกันบางช่องก็ไม่เหมือนกันแต่ป้าแจมั่นใจค่ะช่องที่ป้าแจดูเนี่ยเป็นเรื่องจริงแน่นอนค่ะป้าแจคิดอย่างนี้ไม่ถูกนะได้หรือไม่ได้แล้วแต่จะคิดนะคะแต่สำหรับป้าแจป้าแจเชื่อค่ะแค่นั้นเองไปแล้วค่ะอะไรวะหน้าเบื่อลุงน้ำคือลุงน้ำว่างไหมคะตอนนี้ว่างว่างมีอะไรครับพอดีมีเรื่องอยากให้ลุงน้ำช่วยนะคะลุงน้ำว่างใช่ไหมคะได้ได้เลยมาเลยมาเลยไม่มีปัญหาค่ะโอ้โหนินขอคนช่วยไม่ผิดจริงจริงงั้นเอางี้ค่ะลุงน้ำงั้นเดี๋ยวเราไปที่โต๊ะทำงานนินกันค่ะพอดีนินมีโปรเจกต์ต้องส่งบอสวันนี้นะคะมาเลยครับมาเลยช่วยดูดีค่ะสวัสดีค่ะลุงน้ำพร้อมแล้วนะคะครับโอเคในเด็กทุกคนคะเริ่มประชุมกันได้เลยค่ะโอเคครับบอสคะก่อนประชุมเราทานขนมกันก่อนค่ะเติมพลังค่ะหมวยซื้อมาเยอะเลยโอ้เนี่ยซื้อเยอะเลยหมวยซื้อมาเยอะเลยเออโอเคได้เลยจ้ะได้เลยลุงน้ำคะครับป้าแจไปไหนอะคะไม่ทราบป้าแจค่ะป้าแจป้าแจมาทานขนมด้วยกันแล้วค่ะป้าแจโอ้ขอบคุณค่ะมาทานด้วยกันค่ะทุกคนครับทานขนมกันครับอะไรครับไทยนี่อันนี้อร่อยมากหมวยผลไม้โคนีนเหมาะกับเธอคุณไอซ์ครับขนมเหมาะกับคุณไอซ์มากขนมสูงส่งครับราคาแพงขอบคุณมากค่ะผมทานกันเลยครับทานกันเลยวันนี้รู้สึกว่ามีอะไรเงียบๆแปลกๆนะก็ไม่เห็นว่ามีอะไรแปลกนะครับบอสลุงน้ำกับป้าแจนี่มีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าคะนั่นสิคะทำไมวันนี้ลุงน้ำกับป้าแจดูเงียบๆไม่คุยกันงุ้งงิ้งเหมือนทุกวันเลยอะค่ะไม่มีอะไรนะครับไม่มีจริงเหรอคะลุงน้ำมีค่ะป้าบอกเองมีค่ะป้าเคืองลุงน้ำค่ะอ๋อใจเย็นค่ะใจเย็นหนูรู้ค่ะบอสว่าทำไมเขาถึงอย่างนี้กันนะคะคือลุงน้ำกับป้าแจอ่ะเขาเคืองกันเรื่องข่าวทางการเมืองคือเขาเห็นต่างกันค่ะบอสเดี๋ยวก่อนนะน้องโอนีนรู้ได้ยังไงคะเนี่ยโอ้โหก็ตอนเถียงกันดังไป3บ้าน8บ้านหนูอยู่บ้านยังได้ยินเลยนะคะก็คือตอนเขาเถียงกันน่ะหนูเดินผ่านพอดีแล้วก็ได้ยินแต่ว่าไม่กล้าเข้าไปเคลียร์ค่ะบอสรบกวนลุงน้ำกับป้าแจเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าทะเลาะอะไรกันคืออย่างนี้ค่ะคุณไอซ์ป้าแจดูข่าวการเมืองค่ะแล้วป้าก็อินป้าน่ะชอบวิธีการจัดการที่ชัดเจนค่ะแล้วก็ป้าก็เอาให้คุณลุงน้ำดูด้วยอะค่ะแต่คุณลุงน้ำกลับบอกว่าป้าอินเกินไปค่ะลุงน้ำหวังดีนะครับอยากให้ป้าแจเนี่ยอ่านข่าวจากหลายๆช่องทางแล้วก็รีเช็คมันก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อมันลงไปความเชื่อทางสื่อสังคมโซเชียลของแต่ละคนนะคะต่างกันทุกคนอ่ะควรออกจาก Echo Chamber นะคะEcho Chamber แปลว่าอะไรอะคะบอสEcho Chamber ยกตัวอย่างละกันนะคะอย่างเช่นพ่ออยากให้ลูกเรียนดนตรีแต่ลูกไม่ชอบลูกอยากเรียนศิลปะก็เลยเกิดแบบเหตุการณ์ที่โต้เถียงกันลูกก็คิดว่าพ่อไม่เข้าใจลูกแบบโวยวายตีโพยตีพายพ่อก็คิดว่าเด็กสมัยเนี้ยเข้าใจยากมันก็เหมือนกับว่าที่มนุษย์ทุกคนมีความคิดความเชื่อที่แตกต่างกันไปอะค่ะ Echo Chamber Critical Thinking Empathy Echo Chamber Critical Thinking Empathy อีกสักทีหน่อย
Echo Chamber Critical Thinking Empathy อุ๊ยเกือบจะไม่มองหน้ากันแล้วนะคะป้าแจกับลุงน้ำสิ่งที่เกิดขึ้นกับป้าแจนั้นนะคะเราเรียกว่า Echo Chamber ค่ะแปลตรงตัวก็คือห้องเสียงสะท้อนนั่นเองค่ะเปรียบเหมือนเราอยู่ในห้องหนึ่งห้องและมีข้อมูลชุดนี้นะคะเด้งไปเด้งมาภายในห้องค่ะซึ่งเป็นข้อมูลชุดเดียวแม้ว่าเราเนี่ยจะพยายามเปิดรับข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูลก็ตามแต่ก็ยังเป็นข้อมูลที่เรารับแบบซ้ำๆจนทำให้เราคิดว่านี่แหละเป็นสิ่งที่ถูกต้องค่ะEcho Chamber นะคะเกิดจากการที่เราปิดกั้นข้อมูลหรือว่ารับข้อมูลชุดเดียวโดยที่เมื่อเราได้ข้อมูลที่แตกต่างเราก็ไม่เปิดรับฟังนั่นเองค่ะนานๆไปเราก็จะคิดว่าข้อมูลที่หลากหลายที่เรารับแต่เป็นแง่มุมเดียวเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่จริงแล้วก็คิดว่าคนส่วนใหญ่ก็คิดเหมือนกันกับเราค่ะอย่าแชร์แชร์แชร์เรื่องลวงแชร์แชร์แชร์ข่าวจริง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 โปรแชร์ Stop fake Stop fake back ตั้งสติก่อนแชร์ข่าวจริง Echo Chamber Critical Thinking Empathy Echo Chamber Critical Thinking Empathy อีกทีแบบEcho Chamber Critical Thinking Empathy ใกล้จะจำได้นะอีกสักรอบนะเฮ้ยพูดจะเป็นสิบแล้วจำได้สักทีเถอะไม่ได้มันคืออะไรอะคะ Echo Chamber Critical Thinking อะไรอะคะที่อะไรเนี่ยค่ะโอเคประจันงั้นเอามาที่ Echo Chamber ก่อนนะคะ Echo Chamber เนี่ยคือการที่เราเนี่ยเลือกที่จะรับข้อมูลข่าวสารทั้งความเชื่อความคิดความเห็นต่างๆเนี่ยในแบบที่เราอยากจะเชื่อหรือในแบบที่เราเชื่อไปแล้วและเลือกที่จะไม่รับข้อมูลข่าวสารใดๆก็ตามที่ขัดแย้งกับความรู้สึกหรือความเชื่อของตัวเองค่ะเอาง่ายๆเลยนะคะป้าแจ Echo Chamber เนี่ยก็คือการที่ป้าแจเนี่ยเชื่อในข่าวสารที่ป้าแจเนี่ยหามาเองอ่านมาเองศึกษามาเองโดยที่ไม่ฟังเหตุและผลจากลุงน้ำเลยค่ะใช่ส่วน critical thinking นะครับต้องถามผมว่าผมนี่แม่นมากคือการที่เราตั้งใจหรือตัดสินใจพยายามตัดสินใจอะไรบางอย่างนะครับโดยใช้เหตุผลหลักฐานและการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหลายๆที่ครับโดยไม่ใช่อารมณ์ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะป้าแจก็คือการที่ลุงน้ำแนะนำให้ป้าแจศึกษาจากหลายๆช่องทางอื่นก่อนที่จะปักใจเชื่อค่ะส่วนท้ายสุดเลยนะครับ empathy นะครับ empathy เนี่ยคือการเข้าใจคนอื่นในมุมมองที่เขาเป็นไม่ว่าจะผิดหรือถูกนะครับและ empathy นะครับมีส่วนสำคัญนะในการที่จะทำให้คนเข้าใจซึ่งกันและกันในมุมมองที่หลากหลายแล้วก็มันมีความจำเป็นนะครับในการสร้างบรรยากาศกลุ่มและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันลุงน้ำรู้ได้ยังไงครับเนี่ยอาทัยก่อนที่ลุงจะมาพูดมาอธิบายมาเล่าให้ฟังให้ความรู้พวกเราเนี่ยลุงต้องศึกษาและเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนถึงจะมาได้นะลุงน้ำนี่สุดยอดเลยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะป้าแจ Echo Chamber เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่คนเนี่ยจะได้รับแต่ความคิดแบบเดียวกันค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเรารับข้อมูลข่าวสารความคิดเห็นเนี่ยแต่จากกลุ่มเดิมๆคือเรารับแต่กลุ่มเดิมๆเลยนี่ยังไม่นับรวม AI ในสื่อโซเชียลมีเดียนะคะเวลาเราเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ย AI เขาก็จะเสนอข้อมูลคอนเทนต์ต่างๆในมือถือของเราถูกไหมซึ่งเขาดูจากประวัติการใช้งานในอินเทอร์เน็ตของเรานี่แหละค่ะอย่างเช่นการกดไลค์การกดแชร์การกด follow หรือต่างๆเพราะฉะนั้นนะคะแบบเนี้ยเขาก็จะเสนอแต่สิ่งที่เราชอบแต่สิ่งที่เราเชื่อแปลว่าอะไรแปลว่าเราก็จะไม่เห็นข้อมูลที่แตกต่างจากความเชื่อของเราเลยแล้วถ้าเป็นอย่างนี้นานๆไปนะคะเผลอๆเนี่ยเราอาจจะเผลอคิดไปว่าความเชื่อที่เรากำลังเชื่ออยู่เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็คิดเหมือนเราเหมือนกันจริงๆมันทำร้ายเรามากเลยนะคะเราควรใช้สื่ออย่างรู้เท่าทันค่ะมีสื่อโซเชียลมีเดียที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้แล้วอ่ะเราอย่าใช้ให้เหมือนนั่งอยู่ในห้องที่มีแต่ความคิดเดียวกันแบบเดิมๆเลยค่ะลองเคาะข้างๆห้องดูว่าเอ๊ะ
คิดเหมือนเราไหมแตกต่างจากเราตรงไหนเอ๊ะหรือว่าอันนี้มันเป็นไปได้ไหมคือเปิดรับความคิดเห็นและข่าวสารที่แตกต่างเพิ่มขึ้นนินว่าเราจะเห็นโลกที่กว้างขึ้นนะคะพ่อแจ๊คแล้วก็ critical thinking นะครับสำคัญขึ้นเรื่อยๆครับพ่อแจ๊คเพราะปัจจุบันนี้เราอยู่ในยุคที่มีข้อมูลเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องพิจารณาให้ได้ว่าข้อมูลไหนน่าเชื่อถือและไม่น่าเชื่อถือครับแล้วก็ท้ายสุดอีกแล้วครับเอมพาธีนะครับเอมพาธีเนี่ยมันมีส่วนสำคัญกับการทำงานกับคนหมู่มากนะครับเพราะถ้าเกิดว่าทุกคนมีทักษะในการเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับไม่ว่าเขาจะคิดผิดคิดถูกมันก็จะทำให้บรรยากาศการทำงานเนี่ยนะครับดีขึ้นถ้าทุกคนมีเอมพาธีเนี่ยทุกคนก็จะพยายามทำความเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งว่าเขาคิดอะไรอยู่ถึงได้ทำออกมาไม่ว่าจะผิดหรือถูกก็ตามและเราควรจะสื่อสารกับผู้อื่นอย่างไรเพื่อไม่ให้กระทบต่อจิตใจหรือความสัมพันธ์นะครับทุกอย่างสามารถแก้ไขปัญหาได้ครับวันนี้เนี่ยนะบอสรู้สึกภูมิใจมากที่ทุกคนนี่นะช่วยกันแก้ปัญหาภายในออฟฟิศทุกครั้งที่รู้สึกว่าในออฟฟิศเราเนี่ยมีเรื่องอึดอัดใจแถมยังมีข้อมูลดีๆข้อมูลน่าคิดเนี่ยมาแชร์กันอีกภูมิใจจริงๆก็ต่อไปนี้นะคะถ้าป้ารู้สึกอะไรอะค่ะป้าก็จะบอกออกไปค่ะป้าขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะคุณลุงกินขนมกันค่ะป้าแจก็ทานสิครับได้โอ้ยว่าจะมาพูดกันได้คุณลุงขอโทษนะคะที่ป้าทำนิสัยแบบนั้นออกไปอะค่ะอะไรป้าเล็กน้อยเล็กน้อยไม่เป็นไรครับเกียรติสมเสร็จแล้วไปทำงานจ้ะเดี๋ยวบอสเนี่ยขอตัวไปโทรหาลูกค้าก่อนนะจ๊ะแน่ลูกค้านี่ชื่อแบงค์หรือเปล่าคะแซวตลอดเลยอะอันนี้ถือว่าผิดกฎ it's trouble critical thinking remember to me ถูกหินจ้า echo chamber critical thinking empathy เดี๋ยวว่าขอตัวโทรศัพท์ก่อนแล้วกันนะจ๊ะ echo chamber รู้เสียงมันติดอยู่ในปากเลยเนี่ยบอสกวนนางเขาวางสายทิ้งแล้วว่างั้นอะในยุคปัจจุบันค่ะเราเล่นโซเชียลมีเดียซึ่งมีระบบที่เอื้อให้เกิดการรวมตัวของข้อมูลชุดเดียวกันเช่นการสร้างกรุ๊ปหรือว่ากลุ่มของคนที่ชอบอะไรเหมือนๆกันหรือการฟอลโล่จึงทำให้เกิดการแชร์ข้อมูลข่าวสารแบบเจาะจงภายในกลุ่มได้อย่างรวดเร็วค่ะนอกจากนี้แม้ผู้คนในกลุ่มก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างทันทีแต่ความเห็นที่คนกดไลค์เยอะๆจะถูกเรียงลำดับไว้ด้านบนสุดหรือบางทีบางความเห็นอาจจะถูกลบโดยแอดมินกลุ่มได้ซ้ำไปค่ะผลก็คือคนในกลุ่มก็จะมองเห็นแต่ความคิดเห็นที่สนับสนุนของข้อมูลในชุดนั้นๆจนเข้าใจผิดว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องคนในโซเชียลมีเดียกด follow กดไลค์กดแชร์ในสิ่งที่ตนเองสนใจในสิ่งที่ตัวเองเห็นด้วยและคล้อยตามและตามไทม์ไลน์ก็จะเต็มไปด้วยข้อมูลที่คนอื่นๆแสดงออกและยืนยันกับเราว่าเรื่องนี้เราคิดถูกค่ะข้อมูลนี้คือข้อมูลที่น่าเชื่อถือกระแสสังคมกำลังพัดไปในทางที่เราประเมินไว้แน่ล่ะแต่นั่นคือการทำงานของสิ่งที่เราเรียกว่าอัลกอริทึมค่ะเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เรากดดูรูปหรือว่าข้อมูลของสินค้าและบริการแบบใดแบบหนึ่งหลังจากนั้นก็จะมีภาพหรือข้อมูลเหล่านั้นพรั่งพรูเข้ามาในไทม์ไลน์ของเรากันเลยทีเดียวค่ะอัลกอริทึมของ AI คือกลไกการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานโดยวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเช่นกดไลค์เพจอะไรเป็นเพื่อนกับใครเราชอบแชร์ข้อมูลอะไรชอบคอนเทนต์แบบไหนข้อมูลเหล่านี้จะถูกแปลงเป็นภาษาคอมพิวเตอร์อัลกอริทึมซึ่งเรียนรู้สถิติของการกดดูข้อมูลต่างๆก็จะจำไปเรื่อยๆค่ะว่าเราสนใจเรื่องอะไรผ่านการเรียนรู้การเล่นโซเชียลมีเดียในทุกๆวันของเรานั่นเองและระบบนี้ก็จะแนะนำคอนเทนต์ที่เราชอบซึ่งจะลดโอกาสที่เราจะเจออะไรใหม่ๆเพราะทุกอย่างที่แนะนำให้เราเกิดจากผลการคำนวณของ AI และจะไม่มีอะไรที่แสดงบนหน้าจอของเราโดยบังเอิญเลยค่ะ
วิธีการออกจาก Echo Chamber ง่ายๆนั้นก็คือการที่เราตระหนักรู้อยู่เสมอแล้วก็มี Empathy ว่าคนอื่นๆก็คงมีโอกาสอยู่ในห้องเสียงสะท้อนเหมือนกันกับเราค่ะดังนั้นนะคะเราจะต้องคิดว่าข้อมูลที่เราได้อยู่ในทุกวันนี้เป็นข้อมูลชุดเดียวหรือเปล่าเกิดจากอัลกอริทึมแบบนี้หรือเปล่าและพยายามที่จะเปิดใจค้นหาข้อมูลใหม่ๆมากขึ้นแม้ว่าจะเป็นข้อมูลที่เราเห็นต่างก็ตามค่ะและอย่างที่บอกนะคะว่า AI เขาเรียนรู้จากพฤติกรรมในการรับข้อมูลของเราดังนั้นเราก็ต้องสอน AI หรือว่าสร้างอัลกอริทึมเหล่านี้ให้กับตัวของ Machine Learning พวกนี้ด้วยนะคะโดยการที่เรากดเข้าไปดูคอนเทนต์ที่หลากหลายค่ะและที่สำคัญต้องเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ใช่สิ่งที่ AI แนะนำเรามาค่ะโดยในระยะหลังๆนี้นะคะโซเชียลมีเดียก็มีความสนใจที่จะแก้ปัญหาทางสังคมมากขึ้นค่ะก็จะสร้างฟีเจอร์ใหม่เช่นปุ่มค้นหาหรือปุ่มที่เขียนว่าใหม่สำหรับคุณหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า new to you นะคะก็จะทำให้เราสามารถค้นหาข้อมูลที่หลากหลายได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะThe Yes Sir รู้ไว้ใช่เลย